สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋ออยากเป็นอะไรดีไปฟังกันเลยณฟาร์มแสนสุขแห่งหนึ่งมีลุงหมีเจ้าของฟาร์มใจดี Farmer F-A-R-M-E-R Farmer เจ้าของฟาร์ม F-A-R-M-E-R Farmer เจ้าของฟาร์มที่ผลิตอาหารพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับผู้คนในเมืองได้กินอาหารดีมีความสุขโดยมีเจ้ากระต่ายเป็นผู้ช่วยงานลุงหมีและเจ้าลิงจ๋อจอมซนที่ชอบวิ่งเล่นอยู่ในฟาร์มของลุงหมีทุกวันอย่างมีความสุขสนุกสนานแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าลิงจ๋อเกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันจะทำอะไรดีฉันจะเป็นอะไรดีเอาอย่างนี้สิเจ้าลิงจ๋อเราเข้าไปในเมืองดูไหมตอนที่ฉันกับลุงหมีเข้าไปในเมืองเนี่ยฉันเห็นคนมากมายทำอะไรตั้งหลายอย่างหลากหลายอาชีพเลยนะเผื่อเธอจะได้เห็นงั้นฉันเข้าเมืองก่อนนะเจ้ากระต่ายพูดยังไม่ทันจบเจ้าลิงจ๋อก็วิ่งหายลับไปเจ้าลิงจ๋อตัดสินใจว่าจะเดินทางเข้าไปในเมืองโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะเนี่ยฉันทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งกระโดดก็แล้วก็ยังไม่ถึงในเมืองสักทีจะหมดแรงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยในขณะที่เจ้าลิงจ๋อกำลังจะหมดแรงอยู่นั้นเอ้าสวัสดีเจ้าลิงจ๋อเธอจะไปไหนอ๋อผมจะเข้าไปในเมืองครับมาขึ้นมาบนรถฉันเลยเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองโอ้จริงนะครับคุณลุงใจดีจังเลยครับคุณลุงคือฉันน่ะเหรอฉันคือคนขับรถประจำทาง Bus Driver B-U-S-D-R-I-V-E-R Bus Driver คนขับรถประจำทาง B-U-S-D-R-I-V-E-R Bus Driver คนขับรถประจำทางมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วที่ต้องไปส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัยขอบคุณครับคุณลุง Bus Driver ลิงจ๋อเดินทางไปกับคุณลุงรถบัสจนกระทั่งลงรถบัสมาอยู่ที่หน้าร้านอาหารแสนอร่อยเจ้าลิงจ๋อกำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ้ยยิ่งได้กลิ่นอาหารแสนอร่อยเนี่ยลอยมาเข้าจมูกโอ้เจ้าลิงจ๋อเนี่ยท้องร้องเสียงดังลั่นเลยโอ้ยเอ้ยเสียงท้องร้องดังลั่นเลยนะเจ้าลิงจ๋อมาเข้ามาในร้านฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะทำอาหารอร่อยอร่อยให้เธอกินเองอ๋อครับคุณคือฮ่าฉันล่ะฉันเป็นพ่อครัวคนทำอาหารเชฟ C-H-E-F เชฟพ่อครัวทำอาหาร C-H-E-F เชฟพ่อครัวทำอาหารฉันน่ะมีหน้าที่ทำอาหารแสนอร่อยให้ทุกคนได้กินอยู่แล้วจ้าขอบคุณมากเลยครับคุณลุงพ่อครัวเชฟลิงจ๋ออิ่มท้องและก็ขอบคุณคุณลุงพ่อครัวแล้วออกเดินทางต่อไปและในทันใดนั้นเองลิงจ๋อก็เห็นผู้ชายกับกระเป๋าใบใหญ่มีกล่องใบเล็กๆใบใหญ่ๆและซองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็เดินเอากล่องใบเล็กใบใหญ่แล้วก็ซองไปไว้ที่หน้าบ้านของผู้คนในเมืองพี่ครับท
ทำไมพี่ต้องเอากล่องและซองอะไรก็ไม่รู้ไปไว้ที่บ้านคนอื่นด้วยนะครับพี่คือบุรุษไปรษณีย์ postman p o s t m a n postman บุรุษไปรษณีย์ postman p o s t m a n postman บุรุษไปรษณีย์ให้ผมลองช่วยได้ไหมครับได้เลยจดหมายมาแล้วครับพัสดุมาส่งครับและในระหว่างที่ลิงจ๋อเดินส่งจดหมายและพัสดุอยู่นั้นเจ้าลิงจ๋อก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกเอ๊ะที่พี่ผู้ชายอีกคนเนี่ยทำไมเขาเอาถังตามท้องถนนหน้าบ้านของผู้คนเนี่ยไปเทใส่รถคันใหญ่แล้วก็เอาถังใบเดิมเนี่ยกลับมาวางไว้ที่เดิมอีกพี่ครับพี่ทำอะไรอยู่ล่ะครับแล้วพี่คือพี่ก็คือคนเก็บขยะ garbage man ฮะ garbage man garbage man คนเก็บขยะ garbage man garbage man คนเก็บขยะใช่แล้วครับพี่จะทำหน้าที่เก็บขยะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสะอาดไม่สกปรกเลอะเทอะยังไงล่ะครับจริงด้วยครับตั้งแต่ผมเข้าเมืองมาผมยังไม่เห็นขยะเลอะเทอะเลยครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับที่ทำให้บ้านเมืองของเราสะอาดและทันใดนั้นเองมีเสียงหวอรถดับเพลิงดังลั่นมีผู้คนใส่ชุดหนาๆสีส้มดูตัวใหญ่อยู่บนรถคันใหญ่สีแดงวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วพี่ครับบนรถสีแดงคันใหญ่นั่นน่ะพี่เขาคืออ๋อพี่เขาคือนักดับเพลิง Fireman ครับ Fireman F-I-R-E-M-A-N Fireman นักดับเพลิง F-I-R-E-M-A-N Fireman นักดับเพลิงฮะใช่แล้วพี่เขามีหน้าที่ดับไฟในที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ยังไงล่ะครับลิงจ๋อเนี่ยเริ่มกังวลกังวายใจเพราะเห็นรถดับเพลิงเนี่ยวิ่งไปทางฟาร์มของลุงหมีลิงจ๋อจึงตัดสินใจรีบวิ่งกลับไปที่ฟาร์มเพราะเป็นห่วงลุงหมีและเจ้ากระต่ายวิ่งไปตะโกนไปเสียงดังลั่นตลอดทางเลยแย่แล้วลุงหมีแย่แล้วเจ้ากระต่ายไฟไหม้ไฟไหม้หนีแล้วโอ้ยเสียงดังโวยวายอะไรเนี่ยฮะลิงจ๋อฮะโอ้ยแม่จะไปก็รีบไปจะมาก็รีบมาแล้วยังส่งเสียงดังลั่นฟาร์มของลุงอีกนะเนี่ยเอ้าก็ไฟไหม้ที่ฟาร์มของเราน่ะสิครับลุงหมีเอ้ยเจ้าลิงจ๋อนี่โอ้นี่เจ้าลิงจ๋อมันมีไฟไหม้ที่ไหนกันใช่ก็เนี่ยฉันเห็นรถดับเพลิงวิ่งมาทางฟาร์มของเรานี่นะโอ้ยรถดับเพลิงนั่นล่ะนู่นเขาไปทางโน้นแล้วนี่เป็นห่วงลุงหมีกับเจ้ากระต่ายใช่ไหมเนี่ยเจ้าลิงจ๋อโอ้ยก็ใช่นะสิครับ ลิงจ๋อรู้สึกโล่งใจที่ได้เห็นลุงหมีกับเจ้ากระต่ายปลอดภัยและมีความสุขที่ได้กลับมาเห็นพืชผักผลไม้ที่เติบโตสมบูรณ์แข็งแรงอ้าวนี่แล้วเธอเป็นยังไงบ้างเข้าไปเที่ยวในเมืองมาฮะอ๋อก็สนุกดีครับและที่สำคัญลิงจ๋อรู้แล้วด้วยล่ะครับว่าลิงจ๋ออยากเป็นอะไรแต่เธออยากเป็นอะไรล่ะก็เป็นFarmer แบบลุงหมีและเจ้ากระต่ายไงครับเราจะได้ผลิตพืชผักผลไม้อาหารดีๆให้ทุกคนได้กินอย่างมีความสุขยังไงล่ะครับ ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ